วัสดีครับสวัสดีเช้านี้เช้าวันที่2กุมภาพันธ์2565นะครับพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แปลงถั่วพูกันนะครับนี่นะครับแปลงถั่วพูของทางสวนนะครับก็เริ่มติดดอกนะครับแล้วก็มีฝักนี่นะครับโตแล้วนะครับก็ใกล้ถึงเวลาจะได้เก็บส่งตลาดแล้วนะครับซึ่งนี่นะครับดอกก็ร่วงพอสมควรนะครับสาเหตุของดอกร่วงนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้งๆที่เรารดน้ำเราดูแลแล้วก็รักษาฉีดยาปกติแต่ดอกก็ยังร่วงอยู่นะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องธรรมชาติที่เราบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็ยากที่จะแก้ไขนะครับถ้าหน้าอากาศร้อนจัดนะครับดอกพวกนี้นะครับก็จะร่วงเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเราแก้ไม่ได้นะครับถ้าอากาศร้อนหรือบางครั้งนะครับพายุมาลมแรงก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้ดอกตัวพูร่วงได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องหนอนเรื่องแมลงศัตรูของถั่วพูนะครับซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ดอกร่วงไม่ติดฝักนะครับก็คือหนอนเจาะดอกนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราพยายามรักษานะครับตรงนี้เรารักษาได้ใช้ยาฉีดพ่นป้องกันหนอนนะครับไม่ให้เขามาเจาะดอกนะครับซึ่งสาเหตุทำให้ดอกร่วงได้นะครับถ้าท่านใดนะครับปลอดสารก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะครับในการฉีดพ่นก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนนะครับในการฉีดพ่นใช้ฮอร์โมนไข่ก็ได้นะครับในการพ่นในส่วนของใครที่ใช้เคมีเข้ามาช่วยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับยาฉีดหนอนนะครับนี่นะครับพาทุกคนมาดูนะครับเมื่อคืนฝนพรมลงมาเล็กน้อยนะครับก็ตัวพูก็สดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับตัวพูเราก็ซบเซาไปเยอะนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมานี่นะครับเริ่มติดฝักให้เราได้เก็บแล้วนะครับนี่นะครับดอกเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะครับนี่นะครับช่อดอกถือว่าดกอยู่นะครับเห็นช่อดอกเยอะเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีฝักนะครับนี่ฮะตอนนี้นะครับยังไม่เต็มค้างนะครับยังได้แค่ครึ่งของค้างนะครับเขาก็เริ่มทยอยติดฝักออกมาแล้วนะครับนี่นะครับยังไม่เต็มค้างเราต้องรักษาดอกตรงนี้ไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีแมลงหรือหนอนมาเจาะดอกนะครับดอกร่วงหมดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมีฝักออกไปขายได้นะครับนี่นะครับฝักถือว่าสวยอยู่นะครับนี่เรานี่ประมาณนี้เราเก็บได้แล้วนะครับเก็บได้แล้วก็คือฝักเล็กๆประมาณนี้นะครับก็พอดีเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ
นี่นะครับเก็บได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยติดฝากกันเยอะเลยเดี๋ยวน่าจะอีกสักวันสองวันนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เก็บได้แล้วนะครับนี่ฮะก็บรรยากาศเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกมาก็พาทุกคนมาดูแปลงตัวภูนะครับนี่นะครับดอกดอกอยู่นะครับดอกอยู่ยังไม่เต็มที่นะครับก็คือแค่ครึ่งค้างนะครับก็ติดดอกติดฝักมาแล้วนะครับถือว่าไวอยู่นะครับในช่วงอากาศที่ร้อนมากนะครับช่วงนี้พอยังได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตัวภูจริงๆแล้วเขาจะไม่ชอบหน้าร้อนมากเลยนะครับถึงบางครั้งนะครับเราจะรดน้ำมากแค่ไหนนะครับถ้าสภาพอากาศหรืออากาศที่ร้อนจัดนะครับดอกเขาจะร่วงเยอะนะครับแต่โชคดีนะครับที่ช่วงนี้ฝนก็ยังตกลงมาให้บ้างนะครับถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็ช่วยได้นะครับนี่นะครับพาเดินดูนะครับการติดดอกของตัวภูของทางสวนนะครับนี่นะครับถือว่ารอบนี้นะครับการร่วงของดอกนะครับถือว่าน้อยนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เราปลูกแล้วไปชนหน้าฝนพอดีดอกร่วงเยอะนะครับร่วงเยอะกว่านี้อีกเนื่องด้วยสาเหตุเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเราใช้ผ้าคลุมแปลงหรือเปล่านะครับเวลาเราใช้ผ้าคลุมแปลงนะครับแดดส่องลงมาผ้าคลุมแปลงนะครับก็จะสะท้อนความร้อนขึ้นทำให้มันร้อนทำให้ถั่วพูร้อนจัดก็เลยทิ้งดอกหรือเปล่านะครับอาจจะมีส่วนหรือเปล่านะครับผ้าคลุมแปลงแต่รอบนี้นะครับเราไม่ใช้นะครับเราใช้ระบบการถางหญ้านะครับก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราลองดูนะครับว่าสิ่งไหนแบบไหนดีที่สุดนะครับเราก็จะทำแบบนั้นนะครับนี่นะครับก็พาเดินหลายๆแถวนะครับก็ได้ดูนี่นะครับดอกก็ยังร่วงนะครับนี่นะครับเพราะว่าเราก็แกะดูนะครับบางครั้งก็อาจจะมีหนอนเจาะดอกนะครับบางครั้งก็อาจจะอากาศร้อนนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่แปลงตัวภูนะครับมาดูสาเหตุของการร่วงของดอกตัวภูนะครับก็มีหลายๆสาเหตุนะครับเราต้องสังเกตแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับมันนะครับว่าที่ดอกร่วงเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะครับคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับทุกๆคนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ